พอวอออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ป.5สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์มาดูพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีกันนะครับการกอบกู้เอกราชและการสถาปนาธนบุรีขณะที่อยุธยาทำสงครามกับพม่าเมื่อพุทธศักราช2310พระยาตากในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระยาวชิรปาการเจ้าเมืองกำแพงเพชรได้ถูกเรียกตัวให้เข้ามาช่วยป้องกันอยุธยาและเห็นว่าไม่มีหนทางที่จะเอาชนะพม่าได้จึงได้รวบรวมกำลังพลและตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาได้สำเร็จจากนั้นจึงมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกระหว่างทางได้ต่อสู้กับพม่าที่ติดตามมาจนได้รับชัยชนะและรวบรวมกำลังพลเพิ่มมากขึ้นเมื่อเจ้าเมืองระยองยอมอ่อนน้อมเข้าเป็นพวกพระยาตากจึงตั้งกองทัพที่เมืองระยองแต่เจ้าเมืองจันทบุรีกลับส่งกำลังทหารมาโจมตีพระองค์จึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการเด็ดขาดคือทรงสั่งให้ทหารรับประทานอาหารให้อิ่มแล้วทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งจากนั้นจึงเข้าโจมตีเมืองจันทบุรีหากตีไม่สำเร็จก็จะอดข้าวด้วยกันทุกคนวิธีนี้จึงทำให้พญาตากยึดเมืองจันทบุรีได้สำเร็จเมื่อพญาตากรวบรวมกำลังพลพร้อมแล้วจึงเข้าโจมตีค่ายพม่าที่เมืองธนบุรีแตกเป็นค่ายแรกและยึดอยุธยากลับคืนมาได้สำเร็จสามารถกอบกู้เอกราชโดยใช้เวลาเพียง7เดือนหลังจากยึดอยุธยาคืนจากพม่าได้สำเร็จบรรดาเจ้านายและข้าราชการต่างพร้อมใจกันอัญเชิญพระยาตากคืนครองราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2310โดยเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่คนทั่วไปมักขนานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ทรงสถาปนาธนบุรีเป็นเมืองหลวงแทนอยุธยาเนื่องจากอยุธยาชำรุดเสียหายยากที่จะบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้และข้าศึกรู้ทิศทางผังเมืองของอยุธยาหมดแล้วทรงฟื้นฟูธนบุรีทั้งด้านวัตถุและจิตใจเพื่อให้ธนบุรีเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับอยุธยามาดูพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆกันนะครับ 1. ด้านการเมืองการปกครองการปกครองในสมัยธนบุรีมีลักษณะเช่นเดียวกับสมัยอยุธยาตอนปลายดังนี้ 1. การปกครองส่วนกลางพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอัครมหาเสนาบดี2ตำแหน่งคือสมุหนายกและสมุหกราโหมดูแลรับผิดชอบกรมจตุสดมทั้ง4มีเสนาบดีว่าการในแต่ละกรมดังนี้จตุสดมเสนาบดีกรมเวียงดูแลรักษาความสงบสุขภายในราชธานีเสนาบดีกรมวังดูแลเกี่ยวกับพระราชสำนักและพระมหากษัตริย์เสนาบดีกรมคลังดูแลเกี่ยวกับการเก็บภาษีอากรการค้าภายนอกและการติดต่อกับต่างประเทศเสนาบดีกรมนาดูแลเกี่ยวกับการเกษตรของราษฎรและเก็บภาษีค่านา 2. การปกครองหัวเมืองแบ่งการปกครองเป็น2ส่วนคือหัวเมืองชั้นในคือเมืองที่อยู่รอบเมืองหลวงมีผู้รั้งปกครองหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานครเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากราชธานีมีเจ้าเมืองปกครอง 3. การปกครองเมืองประเทศราชเมืองประเทศราชในสมัยธนบุรีได้แก่กัมพูชาหลวงพระบางเชียงใหม่และนครศรีธรรมราชมีอิสระในการปกครองตนเองแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการและต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาถวายตามที่เมืองหลวงกำหนด 2. ด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจตอนต้นสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านเมืองอยู่ในสภาวะยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนข้าวพระองค์จึงทรงซื้อข้าวจากพ่อค้าชาวจีน
ในราคาสูงเพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรนอกจากนี้ยังโปรดให้ข้าราชการช่วยเกณฑ์แรงงานทำนาปีละ2ครั้งในที่สุดธนบุรีก็มีข้าวเพียงพอสำหรับราษฎรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้มีการเก็บภาษีในรูปของเงินหรือของพื้นเมืองจากผู้มีรายได้และจากหัวเมืองต่างๆในลักษณะส่วนทำให้ธนบุรีมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นการที่จีนยอมรับฐานะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเรื่องการค้าบางประการเช่นจีนได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมจังกอบแก่เรือสินค้าไทยจำนวนหนึ่งรวมทั้งฝ่ายไทยได้แต่งสำเภาหลวงไปค้าขายกับจีนสืบต่อมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4ในสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองครับ